เอาละค่ะมาดูทางด้านของตำรวจกันบ้างนะคะก็ยังคงคุมเข้มค่ะตรวจควันดำนะคะพร้อมกับมีการแนะเจ้าของรถนะคะให้มีความรับผิดชอบมันตรวจสอบสภาพรถยนต์เพื่อช่วยกันลดฝุ่นควันค่ะหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะได้มีมาตรการเพิ่มด่านตรวจวัดรถควันดำเพิ่มเติมเป็น20จุดทั่วพื้นที่ชั้นนอกและพื้นที่ชั้นในโดยการตรวจรถ ควันดำในพื้นที่ชั้นในนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยยึดตามพื้นที่ที่พบนะคะว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเ,เกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะกับรถขนส่งรถโดยสารรถบรรทุกรถเครื่องยนต์ดีเซลเนื่องจากว่าให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเ,เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยตำรวจจากกองกำกับการ5ได้ตั้งจุดตรวจจับกลุ่มยานพาหนะที่กอ่อมลพิษทางอากาศและเสียงใน11พื้นที่นะคะได้แก่พื้นที่ย่านดอนเมือง ยานยานนาวาทวีวัฒนาคลองสามวาภาษีเจริญบางขุนเทียนบางนาหนองแคมหนองจอกตะลิ่งชันโดยนายกาชัยกลิ่นคำดีค่ะโชเฟอร์รถบรรทุกที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งเนื่องจากมีค่าควันดำเ,เกินร้อยละ50นะคะออกมาเปิดเผยบอกว่ารู้ว่ารถมีควันดำแต่เนื่องจากเป็นรถของบริษัทค่ะตนเองเนี่ยมีหน้าที่ในส่วนของค่าปรับบริษัท มีหน้าที่ขับอะแต่ว่าในส่วนของค่าปรับเนี่ยใช่บริษัทเขาเดําเนินการให้เจ้าของรถควรเริ่มต้นจากเบาไปหาหนักก่อนอันนี้ก็บอกตํารวจด้วยนะคันเบาไปก่อนและกันนะคะคือเริ่มจาก การล้างท่อไอเสียอันนี้ก็แนะนําในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของรถรนะคะว่ามีการตรวจเช็คอย่างไรบ้างอันดับแรกเขาบอกว่าเริ่มจากการล้างท่อไอเสียก่อนนะคะโดยสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เดินรอบเบาและนําสายยางเปิดน้ําเข้าไปในท่อไอเสียก่อนที่จะเปิดน้ําเข้าไปเนี่ยและทําการเร่งขณะ ทําลักษณะเช่นนี้เนี่ยสอครั้งก็จะช่วยลดปริมาณฝุ่นควันที่เกิดจากท่อไอเสียได้ตกกระใจนึกว่าฉีดน้ำเข้าไปนี่เขาไม่ังนะฮะก็ต้องล้างแค่ข้างนอกนะแล้วสตาร์ทให้ควันเนี่ยดันออกมาด้วยดันน้ําออกมาดันฝุ่นออกมาด้วยใช่นะะไม่ใช่โอ้โหเข้าไป พังนะพังหนักกว่าเดิมนี่คือขั้นตอนแรกที่เราสามารถช่วยกันได้ขั้นตอนที่2เขาบอกว่าควรมีการเปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องนะคะอ่าก็จะช่วยได้เช่นกันส่วนขั้นตอนที่3คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าในส่วนของการเผาผลาญนั่นเองนะคะตกค้างขั้นตอนที่4เขาบอกว่าควรจะมีการเช็คหัวฉีดโซลาด้วยนะคะส่วนขั้นตอนที่5เนี่ยควรเช็คปั๊มดีเซลค่ะหากปัญหาเรื่องควันดำเนี่ยยังไม่ลดลงนะก็ควรมีการ โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ด้วยอันนี้ก็อาจจะไปติดต่อที่ศูนย์นะกันนะคะก็ง่ายกว่านะฮะอย่าทำเองเลยคะเราอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ลึกซึ้งขนาดนั้นเดี๋ยวเกิดอุบิเหตุขึ้นมาเสียน้อยเสียยากนะนี่แค่รถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารประจำทางก็ควันดำอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าจอดติดอยู่บนท้องถนนก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มควันดำมากขึ้นไปอีกรวมไปถึงฝุ่นละอองด้วยนะครับ